คนแทบไม่มีเลยวันเสาร์นะคะเนี่ยหนาวอุ้ยต้นไม้มีเลยหิมะเกาะอุ้ยหนาวมินุษย์นะฮะอุ้ยออกมาวืบเลยทุกคนเดี๋ยวว่าจะพาทุกคนมาดูการใช้ชีวิตหน้าหนาวออกมามีแต่น้ำแข็งข้างนอกโอ้โหหิมะตกฮะทางนู้นเหรอคะจะออกไปซื้อของค่ะทุกคนหนาวหลังคารถมีแต่หิมะตกเมื่อเช้าทุกคนเอ้ยมาดูการใช้ชีวิตเรากำลังจะขับรถไปซื้อของนะคะแต่ว่าจะไปอีกเมืองนึงเนาะซึ่งอยู่ห่างจากเราก็9กิโลเมตรค่ะทุกคนพอดีที่นู่นน่ะจะมีร้านที่แบบร้านลีเดอร์จะมีปลาเยอะหนึ่งชอบเดี๋ยวเราจะไปดูปลาเข้ามาในรถเนี่ยในรถก็จะปรับได้ทั้งแบบหน้าหนาวก็จะปรับให้อุ่นนะคะก็จะมีไออุ่นออกมาเนาะหน้าหนาวก็จะเปิดแอร์ได้นะคะแล้วตรงเบาะที่นั่งเนี่ยทุกคนตรงเบาะตรงที่หนึ่งนั่งแล้วก็หนึ่งพิงนะคะตรงก้นเนี่ยก็จะเวลาเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยก็จะอุ่นตูดอุ่นหลังโอซินดิเมนชั่นทุกคนอันนี้ยังไม่ออกจากเมืองอันนี้เมืองเรานะคะนี่เลี้ยวไปซ้ายไปเนี่ยก็บ้านหนึ่งคนแทบไม่มีเลยวันเสาร์นะคะเนี่ยมันจะดูแบบค่อนข้างแบบมืดๆนะทุกคนยังไม่ห้าโมงเย็นเลยนะคะอีก10นาทีนะหนาวอุ้ยต้นไม้มีแต่หิมะเกาะไม่ชอบหนาวชอบร้อนชอบเมืองไทยเมืองไทยร้อนเราชอบเมืองไทยเราชอบอากาศร้อนๆ หน้าหนาวทำอะไรไม่ได้นะทุกคนปลูกผักก็ไม่ได้ออกจากบ้านก็ยากเวลาจะเดินก็โอ้ทุกคนเอ้ยถ้าแต่ติดลบอันนี้แค่ติดลบหนึ่งนะคะบางทีเนี่ยบางปีติดลบ10ทุกคนโอ้โหเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นน้ำแข็งนะชอบหน้าร้อนพวกเราชอบหน้าร้อนกันมากเลยก็เลยแบบถ้าหนาวมาเราจะอยากบินกลับเมืองไทยถึงแล้วค่ะเมืองนอชเตมเมนนั่งเลยหิวใช่ไหมล่ะหงเหรอเวลาหิวเข้าครัวกลับมาแล้วค่ะทุกคนซื้อของมากำลังแยกไป1 2ไป3ร้านนะคะถึงจะได้ของครบจากจะไปซื้อไอ้ตัวที่จะใส่เครื่องล้างจานก็ไปซื้ออีกที่หนึ่งร้านหนึ่งเพราะว่าจะต้องการอีกยี่ห้อหนึ่งก็ไปอีกร้านหนึ่งนะคะก็ไปให้มันครบเลยได้ปลามาหนิงว่าอยากได้ปลาเป็นตัวปลาที่หนิงเคยซื้อมาไม่ได้ไม่มีหมดนะคะได้ปลาแซลมอนมา2แพ็ควันจะทำสเต็กให้นายช่างแล้วก็ได้ไก่มาซื้อไก่ได้ไก่มาติดใจทำปิ้งไก่ย่างวันนั้นแล้วก็ไก่เป็นน่องนะคะน่องใหญ่ๆเนี่ยตรงสะโพกนึกว่าจะแช่แข็งไว้นะแต่ไอ้ส่วนนึงอ่ะนึกอยากทำน้ำยากะทิไก่น้ำยาไก่กะทิอุ้ยหนึ่งมีซื้อตับซื้อกึ๋นมานะคะว่าจะแบบใส่ให้มันเต็มที่ไปเลยแบบทำทีเดียวก็เราสามารถเก็บแช่แข็งไว้ได้นะคะทุกคนหน้าหนาวหนาวแบบนี้แบบซื้อมาตุนไว้แล้วแบบไม่อยากออกไปบ่อยนะคะหนาวเหมือนกับเดินถ้าแบบในรถมันก็อุ่นนะในซูเปอร์มาร์ทมันก็อุ่นนะคะแต่ถ้าแบบเดินแบบอยู่ข้างนอกนะถ้าเราจะเดินไปขึ้นรถเนี่ยเดินเหมือนเดินอยู่ในตู้แช่แข็งนี่ทุกคนกลับเข้าบ้านก็อุ่นค่ะอุ่นพยายามแบบหน้าหนาวไม่ค่อยอยากไปซื้อของแบบซื้อมาทีก็ซื้อมาตุนไว้เลยนะคะหน้าตุนแล้ว
แต่บางทีพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องไปซื้อแต่เนี่ยก็ซื้อมาเยอะๆเมื่อวานเนี่ยก็ไปซื้อหมูมาหลายกิโลเลยนะคะก็จะแพ็คๆไว้ในตู้แช่แข็งเนาะได้ปลาอยากทำขนมจีนก็ทำปลากระป๋องเยอรมันนะคะปลาซาดีนเลลี่นิ่งชอบเอามาใส่ขนมจีนน้ำยานะคะปลากระป๋องเนาะกระป๋องใหญ่ๆแบบนี้ก็ดีใส่ลงไปแล้วแบบมันสีสวยแบบเป็นสีแดงๆสวยๆแต่มันไม่เผ็ดนะคะเป็นซอสของพริกหยวกซอสของมะเขือเทศอะไรเงี้ยเนาะได้เห็ดมาโอ้ยได้เห็ดมาหน่อไม้ในขวดโหลแก้วก็อันนี้พุดเดิ้ลพอร์กเป็นหมูอบที่แบบซื้อไว้ที่แบบทานกับขนมปังห่อต้องอบก่อนนะคะได้ไม่เยอะทุกคนหมูก็อาหารลิลลี่แล้วก็ช็อกโกแลตของนายช่างก็อันนี้เป็นหมูแป้งอเนกประสงค์ในที่หนึ่งชอบแป้งสาลีอเนกประสงค์เบอร์405ชอบเอามาทำขนมแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเอ้าแกะแล้วเหรอนี่จะพาทุกคนไปดูเครื่องทำความอุ่นนะคะแต่ที่บ้านเนี่ยมี3ตัวตัวถังใหญ่ที่นายช่างทำเองนะคะตรงนู้นแต่จะปล่อยความอุ่นได้ทั่วทั้งบ้านเลยนะคะอันนั้นจะใช้ฟืนนะคะจะใช้ฟืนมีอยู่2เตานะคะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่ามันเติมด้วยตัวไอ้ที่หนึ่งพาดูเป็นไม้อัดเล็กๆที่สั่งซื้อทุกปีนะคะก่อนเข้าหน้าหนาวในช่างจะสั่งซื้อปีหนึ่งก็สั่งซื้อประมาณ600 ยูโรประมาณ24,000 กว่าบาทนะคะเกือบ30,000นะคะคือปีหนึ่งก็สั่งซื้อไว้อย่างเงี้ยตลอดนะคะก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวเนาะนี่อันนี้เป็นกระสอบหนึ่งก็15 กิโลนะคะทุกคนเป็นไม้อัดที่เราเทใส่ไฮซุงหรือเครื่องทำความอุ่นนะนี่นะคะทุกคนนี่อันนี้หนึ่งจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะถ้าในช่างอยู่บ้านในช่างจะไปเปิดเตาตัวใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะเติมที่หนึ่งเอาให้ดูเนี่ยจะเป็นไม้อัดแบบนี้นะคะนี่อัดเป็นแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยนี่แล้วก็จะกดปุ่มนี่มันจะตั้งเวลาได้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ในช่างสามารถเปิดปิดด้วยมือถือได้นะคะก็จะตั้งเวลาตรงนี้มันก็ไอตัวไม้อัดเนี่ยนะจะไหลลงมาตรงนี้ก็จะเผาพอเผาไหม้ก็เกิดความร้อนใช่ไหมคะความร้อนแล้วก็ทำให้น้ำที่อยู่เนี่ยกระจายไปทั่วในท่อแล้วก็จะมีถังที่ปล่อยความร้อนเดี๋ยวนี้จะพาไปดูนี่ไอ้ถังตัวแบบเนี้ยปล่อยความร้อนนี่ออกมาตรงนี้นะคะนี่อุ่นๆเลยนั่งพิงเอามือพิงแบบนี้ก็จะอุ่นใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นตัวเล็กเนาะมันก็จะมีแบบเล็กแบบใหญ่นะคะเพราะว่าเอาไว้ทั่วมุมบ้านเนาะเดี๋ยวหนึ่งพาเดินไปดูในห้องรับแขกนะคะก็จะเป็นถังใหญ่เลยนี่ไงอุ่นมากโอ้ยชื่นวามโอ้นี่จะเป็นถังยาวไปเลยเพราะว่าห้องนี้มันกว้างนะคะก็จะมีทั่วทุกห้องของบ้านเนาะเตาหนึ่งนะคะเตานี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเติมฟืนเดี๋ยวเปิดนี่เติมฟืนข้างในได้แต่ว่ามันจะให้ความร้อนแค่ตรงนี้นะคะนี่มันให้ความร้อนแค่ตรงเนี้ยแบบเปิดให้มันแบบโรแมนติกนั่งพิงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะในห้องเนี้ยนะคะแต่อันนี้จะใช้ฟืนนะคะทุกคนนี่ความร้อนจะไม่ทั่วทุกบ้านทุกมุมบ้านนะจะได้แค่เฉพาะตรงนี้นะคะอีกตัวนึงมันอยู่ตรงนู้นนะเอาไว้ถ้าแบบนั่นเนี่ยหนึ่งจะพาไปดูเนาะมันอยู่ในห้องเครื่องมือในช่างนะคะหนึ่งยังไม่ถอดเสื้อเลยดูถอดเสื้อแจ็คเก็ตเลยถอดเสื้อคลุมก็เดี๋ยวเนี่ยนะคะการที่เราอยู่ในบ้านนะช่วงหน้าหนาวหนึ่งส่วนใหญ่หนึ่งก็จะอยู่ในบ้านทำนู่นทำนี่ในบ้านนะส่วนใหญ่ไม่ชอบออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าถ้าข้างนอกมีแดดอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะน่าออกไปเดินออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะแต่พอแบบเวลามีหิมะตกหรืออากาศมันอึมครึมบางทีอากาศที่เยอรมันเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไม่ทันนะบางทีบางวันฝนตกนะเมื่อวานฝนตกนะคะวันนี้หิมะตกนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่บางทีเดาได้ยากนะอากาศที่นี่นะการใช้ชีวิตที่นี่ช่วงหนาวๆนี่ไม่ค่อยชอบให้ถามหนึ่งชอบหน้าหนาวมันยังไม่ชอบยังอยากอยู่เมืองไทยหน้าหนาวนี่ขอกลับเมืองไทยดีกว่าในช่างใหญ่ก็แบบไม่ชอบเหมือนกันในช่างชอบหน้าชอบอากาศร้อนชอบอากาศเมืองไทยนะคะคือแบบในช่างนี่แบบชอบอะไรที่แบบเหมือนอยู่เมืองไทยแบบสบายไม่ต้องแบบเธอร้อนๆ40องศาเธอยังแบบสบายมากชิลมากนะแต่ว่าเพื่อนฝรั่งบางคนนะถ้าแบบร้อนขนาด40องศาเพื่อนฝรั่งบางคนไม่ชอบนะคะเขาชอบแบบเขาชินกับอากาศหนาวเนาะถ้าแบบร้อนเออ25อะไรอย่างเงี้ยคือสบายของเขาแหละถ้าแบบ30กว่าขึ้นเนี่ยบอกหูร้อนทนไม่ไหวอาหารส่วนใหญ่ที่ซื้อมาที่นี่พาดูนะคะเปิดเสบียงอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติแล้วคนที่นี่เขาก็มีกันทุกบ้านนะคะก็คือตุนไว้อะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะก็ไม่ต้องไปซื้อบ่อยซื้อกักตุนเอาไว้อะไรเงี้ยเผื่อตอนหน้าหนาวแบบนี้ก็ขี้เกียจที่จะออกไปซื้อนะทุกคนดังนั้นเนี่ยชั้นใต้ดินเอ้ยก็จะมีตู้แช่แข็งนะคะเก็บนู่นเก็บนี่มันสามารถนำมาใช้แบบในช่วงเวลาที่เราบางทีเนี่ยหน้าหนาวมากๆติดลบมากๆติดลบ10องศาแบบหิมะสูงๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องได้ออกไปนะคะทานอาหารง่ายๆคนที่นี่แบบเดี๋ยวนี้มันมีซุปเป็นกระป๋องอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบรวดเร็วอุ่นแล้วก็ทานเลยอะไรเงี้ยมีเยอะค่ะที่เนี่ยมีเยอะทุกคนก็คือการใช้ชีวิตที่นี่อย่างของหนิงเนี่ยติดบ้านเนี่ยหนิงก็ต้องมีมาม่าเป็นหลักของหนิงคือแบบมันจำเป็นเลยล่ะแบบมันง่ายรวดเร็วเลยเหมือนกับซุปกระป๋องที่นี่นะที่แบบอุ่นทานได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกสบายอะนะคะแต่ว่าถ้าอยากทานอาหารไทยอาหารที่แบบบ้านเราอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยก็มันต้องมาทำเองแช่ข้าวเหนียวไว้แช่ข้าวเหนียวพรุ่งนี้ถึงจะแบบว่าจะทำหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งนะทุกคนของโปรดในช่างด้วยนะวันนี้กินอะไรดีจะไปตำมาม่าอีกแล้วทุกคนต้มมาม่าร้อยนุ่นใส่ไข่คิดก่อนหรือจะยำมาม่าดียำก็ต้องตำพริกแหละโอ้ทุกคนคะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะมีอะไรก็พูดคุยกันนะวันหนึ่งไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวจะทำขนมเอ้ยทำอาหารเอ้ยแล้วค่อยมาทำกันแล้วกันเนาะทุกคนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี่นะคะเดี๋ยวนี้จะเก็บอะไรก็ทำอะไรกินก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนมีความสุขมากมายรักษาสุขภาพนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ